เสียงสะท้อนอีกเสียงหนึ่งนะครับจากคุณลุงที่เคยขุนวัวมาแล้วคุณลุงบอกว่าไม่ประสบผลสำเร็จก็คือขาดทุนนั่นแหละพี่น้องก็เลยเลิกนะเลิกแล้วก็ทีนี้มาเลี้ยงวัวต้นน้ำคุณลุงบอกว่าดีกว่าเพราะว่าต้นทุนในการหาอาหารต้นทุนในการซื้ออาหารเนี่ยมันน้อยกว่าถึงแม้ว่าผลผลิตจะออกมาได้น้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็คิดๆแล้วเนี่ยมันคุ้มกว่านะครับสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมคอกไร่ทุ่งนะครับนะที่ฟาร์มนี้คอกนี้เนี่ยมีประสบการณ์การขุนมาแล้วนะฮะโดยที่ประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะโอเคมากมายเท่าไหร่นักนะครับต้องพูดได้เลยว่าเจ๊งนะครับต้องใช้คำนี้เลยนะฮะเพราะว่าทางเจ้าของเขาเป็นคนพูดคำนี้เองนะครับเจ๊งเพราะสาเหตุอะไรเจ๊งเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับครับผมลุงแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับลุงสมยศวนเมืองครับลุงยศที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านพิกัดอะไรครับลุงพิกัดที่เด็กง่ายๆแผงโซล่าเซลล์แล้วกันแผงโซล่าเซลล์ห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อครับ084ครับ977ครับ9449ครับผมเลี้ยงวัวนานหรือยังครับประมาณ 5-6 ปีประมาณ 5-6 ปีตอนนี้ทั้งหมดกี่ตัวครับประมาณ100นึงประมาณ100ตัวเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างครับผมทั่วไปมันมีบาม่านครับลี่ครับแล้วก็แมงกัดแล้วก็ที่ก็ไม่มีครับส่วนมากจะเป็นลูกผสมลูกนะลูกผสมบาม่านลูกผสมชาโรเล่แล้วก็ลูกผสมแบงกัดนะครับวิธีการเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงของคุณลุงเนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบไหนครับคุณลุงก็เหมือนไร่ทุ่งเหมือนไร่ทุ่งเหมือนฮะแต่ว่าจะมีเวลาที่เราช่วยหาอาหารให้เขาเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งใช่ไหมฮะใช่ใช่อย่างหน้าแล้งเนี่ยคุณลุงหาอะไรมาเสริมให้เขาบ้างครับก็หญ้าที่เราปลูกไว้เราก็ไปตัดมาให้กินครับเป็นหญ้าพันธุ์อะไรครับคุณลุงปากช่องหนึ่งเนเปียปากช่องหนึ่งปลูกไว้เยอะไหมมันก็ 20-30 ไร่แหละประมาณ 20-30 ไร่แปลงหญ้าของคุณลุงเนี่ยมีให้น้ำลดน้ำบ้างไหมตอนนี้ไม่ได้ให้แล้วตอนนี้ไม่ได้ให้แต่ว่ามันยังไหวอยู่ไหมครับหญ้ามันก็ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนกับหน้าฝนไม่เหมือนแต่ไหน้ำมันก็ดีก็วางท่อวางอะไรไว้หมดแล้วแต่ไม่ได้ครับครับครับแล้วอย่างอื่นล่ะครับคุณลุงอย่างอื่นไม่มีนะอาหารคนไม่มีเลยฟางไม่มีแล้วมีอะไรบ้างอ่ะที่ให้เสริมไม่มีนะเสริมหญ้าแบบนี้หญ้าอย่างเดียวเปลือกผลไม้มีบ้างไหมมีเป็นบางของนู้นอันนี้ไม่ได้กินแบ่งไว้เป็นสองคอกสองฝั่งถ้าฝั่งโน้นคือใกล้จะออกลูกไงอ๋อเป็นแม่พันธุ์ที่แยกออกแม่ติดท้องส่วนฝั่งนี้คือรวมทั้งเลี้ยงลูกทั้งแม่พันธุ์อยู่โซนนี้หมดคุณลุงครับทีนี้แล้ววิธีการไล่ทุ่งของคุณลุงเนี่ยไปกี่โมงกับกี่โมงแล้วแต่ช่วงมันเดินกันอะไรกันเราก็ไล่กลับเร็วอ๋อถ้าดื้อที่พากลับเลยแต่ถ้าตั้งใจกินก็อยู่นานหน่อยต้องมีกฎครับเช้าๆนี่ไปกี่โมงตอนเช้าแล้วแต่เราเช้าได้แค่ไหนเราหัวข้อมัวเรามีหลายสายพันธุ์เราไปเชื่อใครไม่ได้ต้องออกสายเราต้องออกแล้วเช้าไม่ตามใจเราเลยไม่เชื่อใครเช้านี่เช้านี่เราต้องมีเวลากินเพราะเลบวันนี้พอร้อนหน่อยก็ไม่อยากจะกินเนี่ยครับครับแล้วบ่ายล่ะเย็นน่ะกลับตอนไหนเย็นบางทีก็ปล่อยบ่ายๆก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็พอแล้วครับพื้นที่แถวนี้ครับที่ใช้เลี้ยงเนี่ยเยอะไหมครับคุณลุงเวิร์กเนี่ยกี่ประมาณกี่ไร่ไอ้ที่เขาน่ะเยอะที่คนอื่นก็อ๋อเป็นที่ของที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็อาศัยเอาวัวไปกินหญ้าบ้างพอดีรู้จักกับเขารู้จักกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับผมครับผมคุณลุงครับแล้วทีนี้ผมถามเรื่องการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ของคุณลุงบ้างคุณลุงใช้วิธีไหนขยายพันธุ์ครับผสมเทียมผสมตัวครับผสมเทียมอ่ะ
ผสมเทียมอย่างเดียวเลยเพราะพ่อวัวไม่มีเลยสักตัวนึงที่นี่ไม่มีพ่อวัวแม้แต่ตัวเดียวพี่น้องครับเพราะว่าคุณลุงใช้ผสมเทียมจากใครครับคุณลุงจากลูกชายลูกชายไปเรียนมาก็คือแบบเรียนเป็นสัตวบาลเลยปีสุดท้ายแล้วด้วยใกล้จะจบแล้วแต่ลูกชายตอนนี้ลูกชายทำเป็นทุกอย่างแล้วลดไปได้เยอะไหมก็เยอะเยอะมากๆเลยแหละเพราะว่าวัวเป็นร้อยนะถ้าเกิดปีหนึ่งเนี่ยผสมเทียมเนี่ยเคยคิดไหมตกเท่าไหร่ไม่อยากคิดมันไม่อยากคิดมัน แต่หมอเขาพวกกันพอดีหมอตันเขามาช่วยผมเขาก็ไม่ได้เอาอะไรมากมายก็ช่วยไอ้นี่ไปครับพอดีเขามีพวกวัวครับแต่ตอนนี้คือแบบใช้งานลูกชายได้แล้วก็ทุนไปอีกเยอะเบาไปอีกเยอะเลยคุณลุงไม่ลองมีพ่อพันธุ์สักตัวเหรอเคยลองไหมเคยมีตั้ง3ตัวมันได้ผลไหมคุณลุงก็เราจะเอาเชื้อดีๆตัวตู่เราเอาแบบนี้เลยไม่ดีป่ะสู้ผสมเทียมไม่ได้สู้ไม่ได้ครับทับตัวยังไงก็สู้ผสมเทียมไม่ได้ใช่ไหมสู้แบบนี้ไม่ได้มาตอนหลังก็ขายทิ้งหมดเลยอย่างมันรู้ใครจะบ่าเอาพงงบก็ไม่กลัวมันอ๋อหลังๆมาก็ให้ลูกไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยก็ขายออกเลยผสมเทียมอย่างเดียวคุณลุงครับแล้วอย่างปัญหาการเลี้ยงแบบเนี้ยคุณลุงพอจะบอกได้ไหมครับว่าปัญหาที่เจอเยอะสุดในการเลี้ยงแบบคุณลุงเนี่ยคืออะไรครับยาไม่มีกินป่ะไม่มีอาหารไอ้ตรงเนี้ยมันเรื่องใหญ่ครับไอ้เรื่องป่วยเรื่องอะไรเนี่ยมันง่ายไอ้พวกเนี้ยหาหมอโทรหาหมอมันง่ายครับไอ้เรื่องยานี่ดีตรงเนี้ยเป็นจุดใหญ่ครับเพราะว่าเราไม่ใช้อาหารเสริมเราไม่ใช้อาหารข้นไม่ใช้ฟางคือภาระคือเราต้องไม่พาเขาไปหากินหญ้าเราก็ต้องหาหญ้ามาให้เขา นี่คือปัญหาเลยใช่ไหมใช่ใช่ยังเจ็บป่วยนี่ไม่ได้กลัวเลยมันเลี้ยงงัวงัวก็ต้องตายเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเลี้ยงหมาหมาก็ต้องตายมันเรื่องนี้ยังใครมาคุยว่าเก่งครับครับของคุณลุงนี่เคยเสียชีวิตกี่ตัวแล้วจำได้ไหมปีนี้มา3ตัวเลยนะเพราะอะไรฮะเป็นอะไรครับเราเผลอมั่งอะไรมั่งมันก็มีส่วนไม่รู้มันเป็นอะไรก็มีอยู่ๆไม่รู้สาเหตุก็มีอ้วนๆมันล้มมาตัวอะไรกัดตัวอะไรต่อยเราก็ไม่รู้มันครับลุงแล้วอย่างลำปีสกินที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไหมของคุณลุงเป็นตายบ้างไหมไม่มีนะไม่มีตายเกือบตายแต่ไม่ตายเกือบตายแต่ไม่ตายรักษาหายแต่ว่าตายไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมีอ๋อหมอเขาว่าไงครับลุงไม่เคยให้หมอดูอ๋อก็ชาปนกิจเลยพอรู้ว่าไม่มีลมหายใจแล้วก็อ๋อคุณลุงครับวัวของคุณลุงผมเห็นมีตีเบอร์ด้วยเป็นวัวร้อยหรือวัวแบบไหนครับลูกเอฟนะวัวเอฟอันนี้คือพัฒนามาจากคอกตัวเองเลยใช่ไหมใช่ใช่อ๋อก็คือผสมเทียมเอาพ่อเลือดร้อยมาผสมกับแม่พันธุ์ใช่แล้วก็ได้เป็นวัวเอฟวัวเอฟแนวทางของคุณลุงจะพัฒนาไปถึงไหนก็ได้สัก F2 F3 อะไรก็พวกนี้ถึง100มั้ยเอาถึง100ไม่เอาถึง เอาแค่พื้นๆพอแต่ว่าไปเรื่อยๆถ้าถึงก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกก็ตามต่อเอาพอลูกจะเรียนจบแล้วนะครับจบแล้วก็คงจะมาช่วยพ่อเลยใช่ไหมก็แล้วแต่เขาเดี๋ยวว่าอย่างอื่นก็ไม่น่าจะต้องไปทำนะทำแบบนี้ดีกว่ามันได้กระตังง่ายๆกว่าครับเมื่อก่อนนี่คุณลุงทำอะไรเมื่อก่อนก็ทำอย่างว่าแล้วก็เผามะพร้าวขายมั่งอะไรมั่งไม่ก็แล้วก็เปลี่ยนมาเลี้ยงวัวไม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงอะไรมันมากมายหรอกยังไงตอนแรกเล่าให้ฟังหน่อยก็เห็นก็ตื้อเลี้ยงก็ตื้อมามั่งตัวสองตัวอะไรเงี้ยแล้วผลสรุปเป็นไงคุณลุงมันดีกว่าไหมมันเหมือนไอ้มีกระตังเก็บบางทีก็แม่นานๆไปเอ้ยมันได้20,000-30,000มันก็พอขายตังใส่กระเป๋ามันก็เละสมัยก่อนน่ะนะมีกระตัง20,000-30,000มันก็โอ้เละหนักกระเป๋าแล้วอ่ะคือแบบเลี้ยงวัวเนี่ยมันคล้ายๆเป็นเงินเก็บแล้วก็ขายตัวนึงเนี่ยก็ได้เป็นก้อนและอีกอย่างถ้าคิดว่าวันนึงจะได้ตัว20-30 บาทคนนั้นไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องไปคิดแล้วไม่ต้องเลี้ยงด้วยยังไงก็ขาด
เดี๋ยวก็บอกขาดทุนอ่าแล้วไปเจอพวกที่นานๆด้วยนะมันก็เชียร์อย่างเดียวโอ้ยไปเลี้ยงทำไมให้เหนื่อยครับคำเนี้ยจำไว้เลยมีมีแต่คุณลุงไม่ท้อโอ้ยมันว่าไปเถอะเพราะเขาไม่ได้มาสัมผัสกับเราจริงมันว่าก็ด่ามตรงไปเลยไม่ดีมีมาตรงที่สำคัญเป็นความชอบส่วนตัวด้วยเรื่องเลี้ยงวัวเนี่ยนะสมัยก่อนมันดูถูกกันว่าโอ้ยขาดทุนเป็นล้านเนี่ยเลี้ยงวัวเนี่ยสมัยก่อนเลี้ยงวัวขุนเยอะไงพร้อมเกือบตายมั่งอะไรมั่งเราไม่เป็นครับไม่มีประสบการณ์อะไรเลยตอนนั้นอ่ะนะเลี้ยงกี่ตัวคุณลุงเลี้ยงวัวขุนเนี่ยไอ้สามสี่สิบกันนะสามสี่สิบตัวเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลไม่ดีนะไม่ดีก็เลี้ยงไม่เป็นเพราะว่าเราเลี้ยงไม่เป็นเดี๋ยวไปเจอโค้ดที่ไม่เป็นด้วยแล้วเสร็จเลยอ๋อโค้ดมันก็ต้องดีเหมือนกันนะพวกนี้โค้ดไม่ดี ลูกทีมก็เลยเจ๊ง ใช้คำนี้ได้ไหมใช้คำว่าเจ๊งได้ไหมได้เลยได้เลยหนึ่งไม่ได้มีการศึกษาในยาบูบามทำอะไรก็ใครจะทำก็ครับให้ศึกษาข้อมูลให้ดีเลยครับประเด็นตรงวัวขุนนี่คืออะไรทำให้ขาดทุนครับคุณลุงแม่จะทำให้ขาดทุนมันได้ทุกอย่างเลยเรื่องของอาหารละหนึ่งได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างยามาให้กินก็ขาดอ่าทำไมปลูกไว้เองอะไรไว้เองนะมันต้องมีอะไรที่เราทำที่ประหยัดต้นทุนได้แล้วก็ครับมียาตาจางก็ตัดงัวติดตัวไปจางก็ตัดวัน300ก็ไม่ไหวแล้วครับถ้า300งัวติดตัวตกตัว30บาทแล้วนะแล้วบวกค่าอาหารเข้าไปอีกตอนนั้นนะตอนนั้นอาหารกระสอบเท่าไหร่คุณลุงไอ้นั้น200กว่าบาท200กว่าบาทติด200ติดติดแล้วขายแล้วมันขาดทุนมันไม่ถึงกับขาดทุนแต่กำไรมันน้อยใช่ไหมมันมองน้อยเนี่ยตกละตัวประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นมันจะเหลือ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยประมาณ 2,000 3,000 ที่เหลือมันเผื่อเราคิดกันดีๆจะไม่เหลือนี่แต่คิดค่าหิวน้ำนะนี่คือยังไม่รวมค่าแรงตัวเองโอ้ยรวมไม่ได้รวมถือว่าขาดนะรวมนี่ขาดเลยขาดสนิทเลยอย่ารวมนะอ๋ออย่าคิดว่ารวมตัวนู้นตัวนี้ไม่ได้ครับโอ้แต่ว่าพอมาเลี้ยงแบบแนวทางต้นน้ำหรือว่าไร่ทุ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงทีนี้ดีกว่าเยอะไหมมันก็เราไม่เปลืองกระตังเยอะไงครับยิ่งว่าออกลูกเหมือนไม่ได้ตามเป้าก็เราก็ต้องยอมรับสภาพครับเพราะเราลงทุนน้อยใหญ่ได้เยอะไม่เป็นไปไม่ได้ครับครับ ลงทุนไม่เยอะแต่ก็ไม่ถือว่าขี้เหร่เหมือนตอนขุนใช่หรือไม่มประมาณนั้นดีกว่าก็สรุปว่าดีกว่าเนี่ยครับก็เป็นเสียงอีกเสียงสะท้อนอีกเสียงหนึ่งนะครับจากคุณลุงที่เคยขุนวัวมาแล้วคุณลุงบอกว่าไม่ประสบผลสำเร็จก็คือขาดทุนนั่นแหละพี่น้องก็เลยเลิกนะเลิกแล้วก็ทีนี้มาเลี้ยงวัวต้นน้ำคุณลุงบอกว่าดีกว่าเพราะว่าต้นทุนในการหาอาหารต้นทุนในการซื้ออาหารเนี่ยมันน้อยกว่าถึงแม้ว่าผลผลิตจะออกมาได้น้อยกว่าก็จริงแต่ว่ามันก็คิดแล้วเนี่ยมันคุ้มกว่านะครับทีนี้ผมจะพาพี่น้องนะฮะชมวัวแม่พันธุ์ของคุณลุงบ้างนะครับนี่ก็เป็นชาโรเล่ใช่ไหมคุณลุงใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็เนี่ยฮะแม่พันธุ์ในคอกในฟาร์มของคุณลุงนะครับนะก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับตัวนี้ท้องไหมคุณลุงท้องท้องตัวนี้ท้องเนี่ยครับเดินอยู่นี่นะเนี่ยครับหลังตรงเลยนะฮะเครื่องก็ออกชมพูนิดๆนะฮะเดินไปกินตรงนู้นคือบริเวณตรงนี้คือเป็นที่ให้อาหารให้หญ้า ใช่ไหมครับคุณลุงใช่ใช่ถึงเวลาตอนเย็นเนี่ยก็จะเตรียมอาหารใส่กระบะแบบนี้นะพี่น้องนะแล้วก็จะปล่อยให้เขาเข้ามากินหญ้าในนี้ที่เตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมไปดูวัวเอฟของคุณลุงบ้างตัวไหนครับคุณลุงที่เป็นวัวเอฟของคุณลุงนู่นฮะสีแดงนู่นสีแดงก็มีนี่ครับนะฮะตัวหน้าสีออกดำๆเนี่ยนะครับนะเป็นวัว F1 นะครับคุณลุง F1 ผมเห็นตีเบอร์ไว้นี่คือแบบแม่เขาตัวไหนครับเนี่ยแม่เขา อยู่ในฟาร์มนี่ใช่ไหมตายไปแล้วอ๋อเสียชีวิตแล้วตายไปแล้วแล้วพ่อล่ะครับถ้าแบบนี้พ่อเป็นใครพ่อของตีลูกตี66 SK อ๋อลูก SK 466
โลโก้ฟาร์มนั่นคือของคุณลุงใช่ไหมใช่ใช่คืออะไรครับนั่นเอสกับหัวเอสสองตัวเอสเอสถูกทางตัวหนึ่งแล้วก็เอสกับหัวอีกตัวหนึ่งที่มาที่ไปคืออะไรแปลว่าอะไรไม่รู้เห็นมันแล้วว่ามันแล้วแบบนี้ก็แล้วว่ามันสวยก็อ๋อแต่ว่าเอามันมาจดกันอ๋อครับเป็นสัญลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครด้วยไม่ซ้ำแต่คุณลุงนี่จดทะเบียนฟาร์มแล้วเหรอครับจดแล้วจดแล้วแล้วก็ตีเบอร์แล้วเรียบร้อยอนาคตคืออยากพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับวัวเอฟตอนนี้ในนี้มันติดเท่าไหร่ก็มันตีไม่หมดไงมันยังไม่วางอ๋อนี่อีกตัวนึงนี่ไงเดินมานี่ไงนี่ฮะพี่น้องครับดูลักษณะเป็นตัวเอสกับหัวมาเอาอะไรมาชนกันนะฮะก็จะกลายเป็นคล้ายๆแบบลายไทยเลยหรือเปล่าใช่ไหมคุณลุงนั่นนะครับไม่รู้พี่น้องดูเอาพิจารณาเอานะครับนี่แต่ว่าเป็น F1 นะครับขาหน้าเป็นเลข1แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นเบอร์11นะฮะอย่างตัวนี้พ่อเป็นใครครับคุณลุงจำได้ไหมจะหา11 SK ตัวมากเลยผมลูกของ SK ทั้งนั้นทุกคนนี้ส่วนมากจะเป็น SK แม่ก็เป็นแม่พันธุ์ในฟาร์มในฟาร์มเนี่ยครับพี่น้องครับก็กำลังพัฒนาเอาละครับคุณลุงครับช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมเลยครับตามธรรมเนียมของช่องนะฮะคุณลุงครับผมอยากให้คุณลุงฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเนี่ยครับมือใหม่ๆเนี่ยต้องทำแบบไหนต้องเลี้ยงยังไงครับคุณลุงศึกษาข้อมูลให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีเลยแล้วให้มีแปลงหญ้าไว้อันดับ2มีแปลงหญ้าแปลงหญ้าอันดับ1ต้องรู้ก่อนต้องเรียนรู้ก่อนต้องเรียนรู้ก่อนอันดับ2มีแปลงหญ้าอันดับ3เอาแค่2อย่างเนี่ยเอาแค่2อย่างพอรอดแน่ๆเพราะว่าคุณลุงเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วไม่ต้องไปเชื่อใครศึกษาด้วยตัวเองศึกษาคนมีแปลงหญ้าบางคนเขาพูดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อไม่ต้องไปเชื่อใครบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงทำไมไม่เห็นจะดีเลยก็ไม่ต้องไปเชื่อถ้ายังไม่ลองด้วยตัวเองใช่ไหมคุณลุงต้องลองต้องลองด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีไว้ครับผมคุณลุงก็บอกแล้วนะครับว่าแบบนี้ต้นน้ำแบบนี้ไร่ทุ่งแบบนี้ตอบโจทย์มากกว่าเลี้ยงวัวขุนนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับอีกหนึ่งความรู้ที่วันนี้พูดจาภาษาวัวพาพี่น้องมาหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะฮะใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสอบถามคุณลุงโทรมาถามได้ไหมตามเบอร์ที่ให้ไปเลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับก็จบไปแล้วนะครับนะก็หวังว่านะฮะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังจะขุนวัวกำลังจะเลี้ยงวัวขุนก็แนะนำนะครับนะว่าให้ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลดีๆหาแบล็กดีๆหาโค้ดดีๆนะครับนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัวเอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ